ือว่าผมว่าต้องมีที่คือมันก็มีส่วนช่วยนะครับแต่ผมจะบอกนะคือเราจะเป็นทาสโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะน้องไบรท์ค่ะเออนี่ผมเนี่ยบางทีตอนนี้บางทีจะออกจากบ้านมองไปที่ที่ไว้มันอยู่มันยืนร้องไห้เลยนะเออค่ะคือบางทีบางวันติดธุระทั้งวันอยู่นอกบ้านเห็นใจค่ะนี่กำลังวางแผนจะสร้างกรงใหญ่เลยสร้างห้องนั่งเล่นเป็นเอาท์ดอร์ค่ะคือเราต้องคิดว่าถ้าเกิดสร้างให้มันโดยเฉพาะมันจะมีเสียฟอร์มสร้างเลยเป็นกรงติดมุ้งลวดเลยแต่เป็นห้องนั่งเล่นของพี่เวลากลางค่ำกลางคืนยุงไม่กัดไงแต่ระหว่างวันก็ให้มันได้มีโอกาสใช้อ่ะใหญ่เลยนี่วางแผนนี่กำลังเอาช่างมาดูแล้วนี่ไม่อยากเลี้ยงเลยใช่ไหมคะเลี้ยงไม่ได้น้องไบ